สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะได้ทำแบบจำลองในการเปิดปิดบานหน้าต่างด้วยระบบแมนนวลค่ะมี input นะคะคือ push button ค่ะและมี output นะคะคือ stepper motor ค่ะเมื่อเราทำการกดปุ่มนะคะ stepper motor นะคะจะเปิดบานหน้าต่างค่ะแล้วมาทำการกดปุ่มอีกครั้งนะคะ stepper motor จะทำการปิดบานหน้าต่างค่ะซึ่งองศาในการหมุนนะคะขึ้นอยู่กับค่าที่เราป้อนทาง serial monitor ค่ะซึ่งเราป้อนไว้ที่90นะคะถ้าเราเปลี่ยนเป็น150นะคะการทำงานนะคะเมื่อเรากดปุ่มนะคะจะหมุนไป150องศาค่ะ